สวัสดีเครรับาคุณกระตุ้นทุกเพื่อนนะครับวันนี้มารีวิวหัวเว่ยโนวา 5T นะครับก็เพิ่งไปต่อแถวมาเมื่อเช้านะครับแล้วก็ได้ของมาโดยงานนี้ปกติเดินเนี่ยถ้าเกิดจองช่วงวันที่4ถึง15กันยาจะให้แถมลำโพงนี้ใช่ไหมครับผมก็แกะมาแล้วปรากฏรูข้างหลังมันเป็นไมโคร USB ก็ไปหา power bank หรืออะไรแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับในตัวของแถมตัวนี้อันนี้ผมสังเกตน่าจะไม่มีใครรีวิวมั้งก็คือเขาจะแถมหัวชาร์จนะครับแล้วก็แถมสายเกี่ยวลำโพงนะครับสายก็ถอดไปเลยงั้นก็ต้องใช้ก็ถ้าหากใครมีลำโพงที่เป็น2รูนะครับก็เสียบได้แต่นี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวจะคอนเน็กให้ดูกันไปเลยนะครับนี่เวลาเสียบปั๊บมันจะขึ้นไฟแดงข้างหน้าอย่างนี้นะครับ please double clickenter speaker to enter stereo pair mode ก็คือพอมันเป็นลำโพง2ตัวใช่ไหมครับมันก็จะทำการต้องกดอันนี้ด้วยเหรอได้ยังมันต้องมีตัวเชื่อมก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตอันล็อกเครื่องสแกนเบ็ดเต็มแล้วนี่ชื่ออะไรล่ะเนี่ยสักตัวแล้วกันมีหัวเว่ย CM510 นะครับอันนี้ผมใช้ power bank 45 วัตต์นะครับก็ชาร์จกับตัว 5T ได้แต่มันก็ขึ้นมาประมาณสัก10วัตต์12วัตต์นะครับปกติแอปอาจจะเช็คได้ไม่เป๊ะไหนดูสิเราสังเกตตรงก้นนะครับมันจะแบบนุ่มๆบุ๋มๆลงไปแป๊บนะมันหาโฟกัสไม่เจอเนี่ยมันบุ๋มๆบุ๋มลงไปได้ครับเหมือนน่าจะเอาไว้ตุ้มตุ้มๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตัวนี้ก็แพร่ทั้งสองข้างแหละแนะนำหาโพแบงที่มี2หัวครับเสียบทีเดียวเลย2อันปึ๊บจบแล้วก็คล้องตรงไหนนะอ๋อนี่ไงรูมันมีรูอยู่ลืมไปว่ามือถือผมมันซูมใกล้ๆไม่ได้อ๋อใหญ่ออกมารูนี้เราใส่เข้าไปรูเดิมม้วนๆนิดนึงทำให้มันเป็นรูเล็กๆทำไมน่าจะคล้องจากโรงงานมาเลยนะเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลามานั่งคล้องผมเกลียดวิชาหัตถกรรมไม่สุดเลยมือผมก็ยิ่งใหญ่ๆอยู่แล้วก็สอดเข้าไปนี่ได้แล้วทีนี้ก็ไม่ร่วงแล้วนะครับอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเปิดเพลงแล้วควงนะเสียงก็จะเป็นมิติวิ่ง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 อะไรก็ตามอะไรของมันไม่ใช่ผมเสียบผิดด้านนะเนี่ยไม่เข้าใช้วิธีอะไรนะเข็มเย็บได้อ้อก็ไม่ยากเหมือนเขาทำให้แบบรูมันเป็นแบบใหญ่ไปหาเล็กอะเลยทำให้แบบเสียบง่ายขึ้นได้ละสองข้างทีนี้ก็ต้องเปิดเพลงสินะ
เห็นบอกว่าต้องให้ใช้เพลง ADM อันนี้มันมีเนื้อโอเคนี่ตกสุดนะตรงพื้นตรงนี้แบบมันโอ้มันสั่นเลยอ่ะเอาเลยเบาๆวางดิสั่นเลยฮะอันนี้ไม่สั่นสั่นข้างเดียวครับอันนี้ไม่สั่นเนี่ยอันนี้สั่นยิบเลยนะอันนี้ไม่สั่นอ่ะทำไมเป็นไรอ่ะเออว่ะดูมันยังไม่ได้แพ้กันเหมือนไม่ได้แพ้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาคู่มือมาสิโอเคผมทำให้มันแพ้ได้แล้วนะครับเวลาแพ้ก็คือเดี๋ยวกันนะก็เทสว่ามันทำได้สองข้างรู้สึกตูดมันเด้งๆอยู่แล้วถ้าเปิดดังกว่านี้อาจจะเห็นชัดกว่านี้ถ้าเป็นข้างที่แพรคู่กับอันนี้จะเป็นไฟกับพิเพนไหมครับอันนี้ไฟจะเปิดตลอดประมาณนี้อันนี้คือลำโพงหัวเว่ยมินิสปีกเกอร์ image seed stereo sound ผมอ่านในคู่มือเขาบอกว่ามันสามารถตรงนี้มีไมโครโฟนด้วยนะครับตรงข้างหลังเนี่ยเบอร์4เห็นไหมครับเขาเขียนว่าไมโครโฟนเบอร์1คือไฟบอกเตือนครับเบอร์2คือเป็นปุ่มฟังก์ชันบัตทอมนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดนั่นแหละแล้วก็อันที่3เป็นสตาร์โพครับก็คือที่ใส่ที่ผมร้อยเมื่อครู่นี้เบอร์5คือที่เสียบไมโคร USB นะครับซึ่งแสดงว่าอันเนี้ยมันต้องสั่งด้วยเสียงได้โอเค Google เอาเดี๋ยวไม่ติดต่อมาผมจะสั่งด้วยเสียงด้วยไมโครสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือไมค์นะครับอยู่ตรงข้างๆที่เสียบไมโคร USB เดี๋ยวผมจะเอามือถือนะครับใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้าเพื่อจะทำให้มันเงียบที่สุดนะไม่ใช่สัญญาณมือถือไม่มีนะโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งนะครับโอเค Google อากาศวันนี้อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครค่ะโอเค Google ปลุกฉันในอีก10นาทีข้างหน้าได้สิคะตั้งนาฬิกาปลุกของคุณเอาไว้เวลา19นาฬิกา11นาทีโอเคก็ตัวลำโพงเนี่ยครับมันมีไมค์อยู่
นะครับซึ่งสามารถทำสั่งโอเค Google ตรงไหนของบ้านก็ได้นะครับซึ่งลำโพงตรงนี้ขายกันในเน็ตกันถูกเหลือเกินกลายเป็นแบบ Google Assistant หรือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เป็นลำโพงอัจฉริยะไอ้ตัวเนี้ยสามารถทำได้นะครับผมแนะนำเพื่อนๆอย่าขายกันถูกกันจนเกินไปและอย่าดูถูกลำโพงตัวนี้นะครับซึ่งเบสก็แน่นตึบมีตัวเด้งๆๆข้างหลังแถมมีตัวห้อยนะครับแต่เสียงเรื่องเดียวตรงนี้มันยังชาร์จไวเลสหรือว่าใช้ไมโคร USB ไม่ได้ถ้าเป็นไมโคร USB เป็นอะไรนะไม่ใช่ไมโคร USB เป็น Type C เหมือนกับตัวที่ชาร์จของตัวโทรศัพท์มือถือได้มันจะเจ๋งไปกว่านี้อีกนะครับโอเค Googleค้นหาโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 5T งงโอเค Google ฮัลโหลผมเอาโทรศัพท์มือถือออกมาจากตู้เสื้อผ้าละนี่เขาค้นหาโทรศัพท์มือถือ Nova 5T แต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดออกมานะครับเพราะเมนูนี้มันจะไม่มีอยู่งั้นลองถามเขาเล่นๆกันดีกว่าโอเค Google iPhone 11ดีไหมนี่คือบทความบางส่วนที่ตรงกันอ๋อก็ต้องไปดูในโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันดีเลย์นิดนึงเวลาตอนที่เอามือถือไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าครับเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ค่อยดีหรือคิดในใจเอ๊ะหรือมันได้ยินกับมือถือวะเดี๋ยวลองสั่นกับมือถือสิโอเค Google ข่าวน้ำท่วมที่อุบลราชธานีอู้หนักเลยเหรออ่ะแล้วอย่าลองโอเค Googleอ๋อเวลาสั่งจากลำโพงตัวนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ้าวมีวิธีขับน้ำออกจากไอโฟนมีด้วยเหรอโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันจะยื่นยาวเกินไปอันนี้คือ Huawei Mini Speaker นะครับแถมมีไมค์สามารถสั่ง Google Assistant ได้นะครับอย่าไปขายกันถูกๆอีกนะช่วยใช้กันหน่อยเถอะขอร้องเสียงดีตึ๊บๆแน่นอนแถมทำเป็นสปีกเกอร์สองข้างครับซ้ายปึ้งๆขวาปึ้งๆได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาเพลงที่มันอุ้ยโอเคอันนี้ซ้ายนะครับเห็นข้างล่างลางๆเนาะตอนนี้พร้อมกันแล้วผมจริงถ้าวางบนพื้นแข็งเสียงนี้น่าจะดีกว่านี้อันนี้ตึบๆอย่างเดียวตรงนู้นวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคนะขวานะครับขวาด้านนี้อันนี้ซ้ายนะครับนะมันแยกเสียงได้แต่ปัญหาคือวิดีโอที่ผมเรคคอร์ดเนี่ยมันแยกเสียงได้ไหมเนี่ยโอเคนะอะไรสำหรับตัวHuawei Mini Speaker นะครับก็ในตัวนี้ไม่ได้บอกเกี่ยวกับภาษาไทยเท่าไหร่นักในคู่มือก็มีแค่หน้าเดียวมีแค่แบบเบอร์คอนแทคเฉยๆนะครับแต่เมนูมันก็คงไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนเรื่องวิธีการแพร์นะครับเมื่อกี้ที่ผมแพร์กันติดก็คือว่าอ้าวอ๋อถ้ากดอันนี้คือสั่งหยุดหรือเปิดปิดได้โอ้มีด้วยเหรอไหนลองกดค้างสิผมปิดไฟก่อนนะพอกดค้างนะครับปล่อยสัก2วินะครับแล้วปล่อยมือมันก็จะดับลงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิด
ให้มันแพรกันอ๋อผมแพรมันไปแล้วเออมันก็เลยแบบนะโอเคถ้ากดอีกทีนึงหลังจากแพรเสร็จก็เล่นนะครับขอย้อนกลับไปตอนที่แพรนิดนึงคือตอนแรกมันจะมีไฟกระพริบแดงฟ้าแดงฟ้าอันนั้นคือมันกำลังหาการเชื่อมต่ออีกเครื่องนึงแล้วก็ให้กดแดงฟ้าแดงฟ้าเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกดตึ๊กตึ๊กสองทีให้มันเป็นสีฟ้ากระพริบอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอสักพักมันจะต่อกับอีกเครื่องหนึ่งเองนะครับให้ลำโพงแพรกันเองก่อนนะครับแล้วค่อยใช้โทรศัพท์มือถือในการเชื่อมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยว่าลำโพงไหนเนี่ยเป็นซ้ายขวาอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของมันเลยนะมันเลยทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวานะครับต้องหาเพลงเทสกันเอาเองนะครับประมาณนี้นี่คือมินิสปีกเกอร์ของหัวเว่ยครับตามมาด้วยหัวเว่ย Freeless นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ซึ่งเดิมมันมีแค่สีดำกับสีส้มสีส้มแบบใหม่ในหัวเว่ย P30 Pro อ่ะครับเพราะรุ่นนั้นเขาจะมีแต่ความจุแรม8รอม512อันนี้เป็นสีเขียวเข้มนะครับเขียวเหมือนลำโพงเมื่อกี้นี้เลยนะครับเหมือนลำโพงข้างล่างนี้เลยแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ฟีเจอร์เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ประกบกันนะครับมันก็จะ disconnect ตัวบลูทูธให้แต่ถ้าเราอ้าออกปั๊บฮัลโหลนี่ครับมันจะติดทันทีเลยครับสแกนใบหน้าโชคดีนะที่รุ่นนี้มีสแกนใบหน้าผมชอบการสแกนใบหน้ามากกว่าเอานิ้วไปสแกนนะครับแล้วถ้าเกิดเราเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดลำโพงก่อน1 2 3โอเค3วินะ1 2 3เอ้ามันกลายเป็นเปิดล่ะ1 2 3โอเคปิดแล้วก็อันนี้นี่มันขึ้นเลยครับว่าหัวเว่ยฟรีเลสนะครับเดี๋ยวผมลองมาประกบกันนะครับมันจะ disconnect นี่ประกบแล้วแป๊ะเห็นไหมครับบลูทูธมันจะหยุดการเชื่อมต่อแล้วเมื่อผมจับมันแยกออกมาอีกครั้งปึ๊บรอสักครู่ครับนี่มันต่อให้เลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดผมไปยกเลิกมันล่ะนะครับไปยกเลิกมันนะครับแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จักเธอมาก่อนเลยนะครับให้เราทำการเอาอ๋อเมื่อกี้ตั้งปุ๊กไว้ปิดก่อนให้เราทำการถอดนะครับถามวิธีการถอดดูตรงไหนให้ดูปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็มีเขียนว่าตัว R ก็คือฝั่งขวาปกติปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมันจะไว้ฝั่งขวาอยู่แล้วนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ถนัดขวาแล้วก็ตรงนี้ให้ตรง R เนี่ยบีบแล้วตรงนี้บีบได้นะครับตรงกลางเนี่ยมีตึ๊กนิดนึงก็ช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็ขยับตึ๊กๆนิดนึงให้มันหลุดออกมาแล้วเอา USB ตัวนี้นะครับไปเสียบกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับหันด้านไหนก็ได้ซึ่งปกติการเสียบแบบนี้นะครับมันเหมือนอะไรนะ iPad Pro กับ Apple Pencil ตอนแรกที่เขาบอกมันดูแปลกๆแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสายแบบนี้ที่มันยืดหยุ่นได้แบบนี้ครับกับโทรศัพท์มือถือมันก็คงจะไม่เป็นไรสักเท่าไหร่นักนะครับและนี่พอเปิดขึ้นมามันเด้งขึ้นมาเลยครับว่าให้เชื่อมต่อไหมเราก็เลยเชื่อมต่อแต่ตอนเชื่อมอาจจะรอสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้สังเกตนานเลยกว่าจะขึ้นมาเสร็จแล้วจะถามว่าให้ติดตั้งไหมเราเลือกติดตั้งเลยครับโอเคเรียบร้อยแต่ตัวนี้ผมไม่เห็นมีแอปแยกนะเห็นเขาบอกมันมีระบบการตัดเสียงอะไรต่างๆด้วยเสร็จแล้วให้เราถอดออกมาครับอ้อลืมบอกวิธีดูแบตเตอรี่เห็นข้างบนไหมครับมันจะมีบอกอยู่เดี๋ยวผมลองถอดอีกทีนึงนะแล้วเสียบเข้าไปใหม่รอสักครู่นึงฮัลโหลทำไมมันไม่ขึ้นอะไรเลยอ๋อขึ้นแล้วต้องรอมันนิดนึงครับมันอาจจะไม่ทันใจเนาะมาต่อกันด้วยว่าในงานบอกมีของแถมมูลค่า 1,900 บาทใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาจะให้ซองนี้มาเขียนว่าเป็นโลโก้โนวานะ
ผมก็ไม่รู้อันไหนข้างบนไหนข้างล่างโนวาตรงไหนเนี่ยนะเป็นซองอย่างนี้แกะออกมาก็จะมีกระดาษมา4แผ่นนะครับก็จะมีวิวพรีเมียมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้างหลังมันมีซีเรียลผมอยู่นะครับก็อันนี้แถมบอกว่า180วันนะครับเอกไปนู่นนั่นนี่วิธีใช้ให้ไปที่เว็บไซต์ view.com/ott/redeem นะครับผ่านไปต่อมาแก๊ปฟู้ดนะครับลดราคา100บาท4ครั้งนะครับตรงที่บางอยู่คือซีเรียลผมนะครับวิธีใช้ก็คือให้ไปที่ Gap Food นะครับโฟกัสมองไม่เห็นอีกแล้วกดที่ไอคอนอาหารนะครับระบุที่จะส่งระบุที่จะส่งนะครับแล้วก็ใส่รหัสโปรโมชั่นได้เลยครับตามมาด้วยโค้ดของ Nemo TV อันเนี้ยวุ่นวายนิดหน่อยแต่ผมลองส่งไปแล้วทางแอดมินเขารับทราบแล้วครับก็ได้ 1,000 คอยครับไม่รู้มันมูลค่าเท่าไหร่อ่ะนะกำลังงง4อย่างรวมกันมัน 1,000 ได้ไงเนี่ยก็อันนี้นะครับวิธีส่งนะครับให้ไปที่แฟนเพจ Facebook ของ Nemo TV นะครับเสร็จแล้วกดส่งเมสเสจตอนแรกเราส่งไม่ได้ต้องรอแอดมินตอบกลับก็เอารหัสตรงข้างหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นรหัสลึกๆตรงนี้ครับพิมพ์ไปเลยบอกว่าเนี่ยผมใช้ ID Nemo ID นี้มันจะเป็นเลขกับชื่อใช่ไหมครับรบกวนเอา ID ที่เป็นตัวเลขนะครับส่งไปเขาด้วยตามมาด้วยตัวโค้ดตัวนี้บอกเขาว่าเออผมได้โค้ดจาก Huawei Nova 5T Coin มานะครับก็ไปให้เขาสุดท้ายนะครับรับประทานอาหารร้านซูชิเซกินะครับมูลค่า650บาท1เมนูมารับประทานครบ300บาทก็คือเราสั่งอาหารไปก่อน300นะครับแล้วก็จะได้เซตนี้มูลค่า650บาทมาฟรีซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือซูชิหรืออะไรยังไงนะครับในเงื่อนไขก็บอกว่าให้โชว์บัตรกำนันเนี่ยกับร้านนะครับเราฟรีเมนูมูลค่า610บาท1ที่มาทานอาหารครบ300บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จสงวนใช้บัตรกำนัน1ใบเสร็จต่อ1โต๊ะนะครับเฉพาะทานอาหารในร้านเท่านั้นบัตรกำนันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือร่วมโปรโมชั่นอื่นได้นะครับแล้วก็ร้านก็จะมี M Quartier ชั้น4เซนทันปิ่น9ชั้น G เซนทันแล้วก็มี G Tower พระราม9เมเจอร์รัชโยธินชั้น G นะครับเรียกโทรไปเลย0860911991ครับนูว่าโทรไปหาตำรวจนะครับโอเคอันนี้ก็คือคูปองทั้ง4อันนะครับที่อยู่ในซองของตัวโนวาอันนี้ผมขออนุญาตใส่รวมๆไปในนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้สโค้ดเลยถ้าเมื่อกี้โค้ดหลุดไปใครเอาไปกรอกนี่นะซวยเลยนะครับแนะนำเก็บไว้ให้ดีแล้วก็กล่องเนี่ยผมรับประกันเลยใครแกะเละทุกคนครับเพราะว่ากล่องนี้แบบนะเหลือเกินโอเคคุยกันมาตั้งนานยังไม่ถึงตัวโทรศัพท์มือถือซะทีเอออันเนี้ยผมงงมากมันคือด้านไหนเป็นด้านไหนเนี่ยผมงงไปหมดแล้วแต่ถ้าให้เดานะตรงที่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยกับตัวอ่านน่าจะตัวที่เป็นฝั่งตัวหนังสือน่าจะเป็นฝั่งเดียวกันครับเวลาคลองน่าจะพอดีแต่ฝั่งนี้ผมว่าไม่น่าจะซีเรียสเพราะว่ามันก็ด้านไหนก็ได้อยู่แล้วหรือเมื่อมันประกบกันแป๊ะปั๊บตัวบลูทูธในนี้ก็จะ disconnect ทันทีแต่หากใครเอาตัวนี้เข้าไปในกระเป๋าแล้วมันเกิดแยกกันออกมาแล้วเสียงมันเข้าก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับอาจจะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่าโอกาสที่มันจะแยกกันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะแล้วก็มีข้อตินิดนึงตัวนี้ผมได้หยิบมาจากตัวนี้ครับคือมันตอนแรกมันอยู่อย่างนี้มันแตะงี้แล้วก็พอดึงปั๊บปึดหลุดเลยครับอาจจะเป็นพวกกล่องเนี้ยมันถูกอยู่อากาศร้อนตอนเช้าที่ผมไปต่อแถวเนี้ยอุณหภูมิ40กว่าองศาเพราะมันแดดมันส่องด้วยอากาศที่มันอบร้อนนะครับทำให้เวลาออกมาก็เขย่าลงมานิดนึงนะครับแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาได้ซึ่งการอันซึ่งตอนแรกเนี่ยหูฟังมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างในก็จะมีเป็นตัวของคู่มือนะครับหนาเสอะเป็นพระคัมภีร์เลยครับยังไม่ได้แกะอ่านเลยแล้วก็มีตัวลูกจุกนะครับซึ่งรีวิวอันนี้มีหลายที่รีวิวไปแล้วนะครับมีจุกหลายอันแล้วก็มีหัวแปลงนะครับที่แปลงอันนี้เสียบ USB มาเป็นหัวตัวเรียกไงเขาเรียกตัวเมียเอาไว้เสียบเข้ารูครับเพราะหัวมันเป็นตัวผู้ใช่ไหมครับเสียบเข้าไปในนี้ได้นะครับหากใครจะต่อโน้ตบุ๊กก็ USB เสียบแล้วก็มีหัวตัวเมียแล้วก็เอาถอดหัวปึ๊กออกมาแล้วก็เสียบเข้าตัวนี้ได้ครับเพื่อชาร์จแบตThank you.
กลายเป็นว่าหูฟังฟรีเลสนี่ใช้ง่ายกว่านะเนี่ยแล้วเนี่ยทุกกล่องครับเยินทุกกล่องแน่นอนเขาคากาวซะมันเหนียวเลยกะแบบใช้นะใช้อะไรอย่างงี้ซึ่งเวลากลับคืนก็ประมาณนี้ครับดังนั้นใครได้มือหนึ่งไปแล้วมานั่งอันบล็อกกันเองก็นะแต่ผมแนะนำว่าเปิดใช้ก่อนลองฟังดูนะครับของดีรับประกัน2อย่างนี้ที่แถมมาอย่าไปขายทิ้งถูกๆเลยนะเอามาใช้กันดูก่อนนะครับไม่พอใจแล้วค่อยขายกันก็ว่ากันอีกทีนึงอ๋อเมื่อกี้ลืมคู่มือนี้เลยว่าจะดูว่ามีอะไรหรือเปล่าในคู่มือก็มีบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหูฟังนะครับว่าเออนี่เป็นหูนะตรงนี้ตรงปุ่ม power เนี่ยตรงใกล้ๆมีอินดิเคเตอร์นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะอ้อแล้วตรงปุ่มฝั่งด้านขวาเนี่ยถอดมาเป็น USB เสียบกับมือถือเพื่อชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็เวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับบอกว่าถ้าคุณใช้ EMUI เวอร์ชัน 9.1 ซึ่งปกติเครื่อง Huawei Nova 5T ก็จะเป็น EMUI เวอร์ชัน 9.1 อยู่แล้วนะครับเวลาแพร์กับบลูทูธปั๊บนะครับให้กดปุ่มเฟิร์มแวร์อัปเดตแต่ผมไม่เห็นมีอัปเดตนะมันก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็คงเผื่ออนาคตนะครับตามมาด้วยวิธีการกดนะครับปุ่ม power ให้กดกดปุ่มมันจะเป็นสีขาว1วิถ้าเป็น power off ก็เป็นสีแดง1วินะครับโอเคประมาณนี้ซึ่งอะไรอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของสเปคค่าไฟ 0.21W ต่อ kg อะไรสักอย่างหรือน้ำหนักเนี่ยอ๋อค่าซาเป็นค่าคลื่นที่จะรบกวนสมองของเรานะครับอันอื่นก็จะเป็นภาษาอื่นซึ่งโอ้โหหนามากมีทุกภาษาอยู่เป็นภาษาไทยโมโหมากเลยแบบเฮ้ยทำหนาเล่มหนาเนี่ยดูดิหนาขนาดนี้ แต่ไม่มีภาษาไทยอันที่มีก็คือตัวการันตีแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับคู่มือหูไว้จะเป็นทุกอันเลยเอ๊ะทำไมเขาไม่สวีทคนไทยเนาะต้องใส่ขายไม่ดีประมาณนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยมีแมนนวลเหมือนไม่มีจะปาทิ้งจริงๆเพราะมันหนักกระเป๋าอ้าวแล้วพอแปะเข้าไปแล้วเอาออกยังไงล่ะเนี่ยอ๋อออกด้านนี้คงจริงควรจะทำคลิปแยกนะเพราะว่าตัวฟรีเลสกับตัวลำโพงมันไม่เหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวมือถือนะครับก็ตอนแรกมันวางอยู่นี่พอดีมันกลับบ้านนะคงไม่ว่ากันข้างในเดิมมันมีเคสใส่ผมก็มาใส่แหละนะครับก็มีคู่มือในนี้ก็มีหูฟังที่เป็น Type C แต่รู้สึกดีไซน์มันจะเหมือน Apple มากไปหน่อยนะครับแต่ตัวสายชาร์จเดี๋ยวผมต้องใช้ซึ่งตัวไฟนะครับของหัวชาร์จถ้าดูนะครับมันจะเป็นตัวผมมองไม่เห็นขออนุญาตใกล้ๆนิดนึงเขาจะเขียนว่า 4.5V 5A นะครับก็คูณกันได้ประมาณ22เนาะประมาณนี้ซึ่งไฟมันวิ่งระดับเดียวเลยอ่ะมันไม่มีรถอ๋อมี 5V 2A มีหน้าทำไมผมเอา power bank อื่นเนี่ยมาชาร์จมันขึ้นแค่ประมาณ10วัตต์เท่านั้นเองนะครับใส่ชาร์จผ่านไปนะครับแนะนำใช้สายชาร์จแท้ที่มากับกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวหูฟังขออนุญาตทดลองฟังเลยแล้วก็พูดตรงนี้เลยว่าเสียงดีไหมระหว่างลำโพงตื้อๆเมื่อกี้กับหูฟังไทซีที่แถมมาฟรีอันไหนดีกว่ากันนะครับดูหูฟังดีไซน์แอปเปิ้ลนะครับ ตัดสายออกนี่แบบนะเกี่ยวหูนี่อยู่เท่เลยอ๋อมีให้อัปเดตหูฟังครับนี่ไงแต่ไม่น่าจะนานนะเราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไม่นานจะดูลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยลุงตู่อย่ามาฟ้องลิขสิทธิ์ผมนะผมอุตส่าห์แนะนำเพลงลุงตู่นะ โอเคเสียงน่าจะโอเคละเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองเปิดฟังดูนะครับผมชอบสไลด์เปิดอย่างนี้แหละอันด้านที่มีตัวปุ่มนี้คือด้านขวานะครับอ้าวมีเปิดมากมากแล้วบอกเสียงจะดังเกินไปเออเดี๋ยวนะเบสไม่ค่อยมีเลยอ่ะเบสเงียบมากเดี๋ยวผมต้องใช้แอปเร่งเบสแป๊บนึงนะครับอ๋อไม่ได้ลงไว้ใครอยากได้แอปเร่งเบสเซิร์ชตามผมได้เลยครับเข้า Google Play แล้วเซิร์ชคำว่าเบสครับเจอแอปแรกลงเลยครับหรือถ้าไม่เจอตัวนี้บางทีคลิปมันอาจจะเก่าเกินไปดูชื่อครับเบสบูสเตอร์ครับตัวนี้ฟรีและแถมเปิดทำงานเบื้องหลังได้เวลาเปิดขึ้นมาเราเผลอไปคิวอย่างเงี้ยครับก็ยังสามารถกลับมาเปิดมันได้แล้วแถมมีเมนูข้างบนอุ้ยมันมีวอลลุ่มตรงนี้ให้ด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมซัมซุงผมไม่มีเพิ่งอัปเดตใหม่หรือเปล่าตึบขึ้นไหมอ่ะเพลงจบแล้วมันเหมือนมันมีเบสอะแต่ว่ามันไม่ตึบเท่ากับหูของฟรีเลสตัวนี้ตึบกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถอดสายนี้ออกแล้วเอาฟรีเลสต่อเป็นหูฟังที่คอนเน็กเร็วมากแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้กดเพลย์ใช่ไหมครับฝั่งนี้ไม่มีปุ่มกดตรงนี้ได้เลยครับตึ๊บนี่เห็นไหมครับมันเล่นต่อให้เลยผมฟังนะอ้าวไม่ได้ยินติดตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมโลนเกินไปเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้เฮ้ยได้แล้วได้แล้วอันนี้ผมกดปุ่มจากตัวอันนี้นะครับตัวในหูฟังโอ้คนละเรื่องโอ้ตัวฟรีเลสนี่ตึ๊บมากอ่ะคนละเกรดเลยอ่ะหูฟังกิ๊กก๊อกในกล่องไม่ต้องไปฟังนะครับเสียงไม่ได้เรื่องเลยครับฟรีเลสดีกว่าเยอะอันนี้พอปิดเสียงจะใสขึ้นครับเบสตึ๊บๆจะหายไปครับแต่พอเปิดปั๊บมันฮึม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 เลยอ่ะแบบโหใครบ้าเบสคือผมเป็นคนฟังเพลง EDM อ่ะเนอะแล้วชอบฟังเพลงออกกำลังกายแนะนำตัวนี้ดีมากครับอ๋อแล้วสังเกตอย่างหนึ่งครับเวลาพอใช้ฟรีเลนนะเสียงข้างนอกผมแทบไม่ได้ยินเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันมีระบบการตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยนะครับพอเวลาผมจุกอุดเข้าไปอ๋อเนื่องจากว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นจุกอุดอ่ะเนาะมันจะเข้าไปเต็มหูมันก็เลยทำให้เสียงอ่ะภายนอกเนี่ยมันเงียบลงโดยปริยายนะครับโดยที่ไม่ต้องทำเป็น noise cancelling เลยแล้วถามว่ามันมีไหมความจริงมันมีข้างหลังตรงนี้นะเป็นสีส้มๆอะครับกล้องจะโฟกัสไม่ค่อยเห็นคือเวลาถ่ายวิดีโอมันมาโครไม่ค่อยดีซึ่งมีทั้งสองข้างผมก็เดาว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นไมโครโฟนรับเสียงเข้าไปแล้วปล่อยขึ้นเสียงทับกันทำให้เสียงมันเป็นเสียงเงียบวิธีการทำเสียงเงียบคือรับเสียงจากข้างนอกมาแล้วเอาคลื่นเวฟที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไปทับกับเสียงคือส่งเสียงซ้ำแล้วหูจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนภายนอกก็ระวังนิดนึงครับหูฟรีเลสมันเงียบเวลาไปเดินริมถนนหรืออะไรก็ระวังรถชนกันด้วยแล้วกันนะนี่เป็นข้อเสียของหูตัวนี้นะครับโอเคมาที่ตัวเครื่องบ้างครับระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านขวานะครับก็นิ้วสแกนก็สะดวกดีนะครับซึ่งตอนนั้นผมใช้สแกนนิ้วกลางเพราะว่าเวลาผมมือแตะเห็นไหมครับมันโดนนิ้วกลางไหมก็นิ้วนางผมก็เลยสแกน2นิ้วนี้นะครับเพราะมือผมใหญ่ลืมสแกนนิ้วชี้อย่าไปเพิ่มนิ้วได้ไม่เป็นไรมีระบบป้องกันสแกนใบมีระบบสแกนใบหน้านะครับแล้วก็มีแบบเอาหลังเคาะแบบนี้นะครับต้องเคาะไวนิดนึงนะแบบรู้สึกแบบรัวเลยอะครับ
ปาดขึ้นก็จะเป็นการแชร์เอาเช่นแบบแชร์ลงไลน์ลงนู่นลงนี่นะครับหรือถ้าเราเกิดเปิด Facebook นะครับแล้วเราอยู่หน้าเพจแรกนี้แล้วเรานะครับอุ้ยมันไปเปิดเราปาดลงนะครับมันจะเป็นการแคปจอยาวๆลงมาครับซึ่งเกิดแบบเฮ้ยมันยาวพอแล้วพอใจแล้วนะครับก็มือแตะๆบนจอนิดนึงมันก็จะบอกเนี่ยรูปแคปยาวได้แบบนี้แล้วนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปแบบก็เคาะอย่างนี้แล้วปาดซ้ายหรือปาดขวารู้สึกว่าปาดซ้ายจะเป็นเซฟหรือเปล่าแล้วปาดขวาไม่เซฟลองดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเซฟหรือไม่เซฟอ่ะผมเข้ามาในแอป Quick Pick วางตรงใกล้ๆเนี่ยมาหาไม่เจอสรุปมันปาดซ้ายหรือปาดขวามันก็เซฟเหมือนกันนะครับคือปาดด้านไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ผมปาดชอบปาดซ้ายเพราะว่าปาดซ้ายมันจะสั้นปาดขวามันจะไกลไปหน่อยนะครับประมาณนี้ส่วนแอปอื่นๆก็โอ้โหมันคือหัวเว่ย P30 หรือไม่ก็ Mate 20ดีๆนี่เองครับที่เป็น CPU Kirin 980นะครับลองเล่นผมยังไม่ได้ลองเล่นเกมนะเดี๋ยวสตรีมสักวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวรีวิวเกมแยกต่างหากละกันนะครับส่วนช่องใส่ซิมนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านบนนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มสับสนแล้วคือมือถือโน้ตสิบที่ผมอัดวีโออยู่เนี่ยมันไว้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงทางซ้ายบนแล้วก็เป็นปุ่ม power ใช่ไหมครับเมื่อก่อนมาโอ้โหปุ่ม power โดนบ่อยมากเพราะเมื่อก่อนชอบจับมือถืออย่างนี้ไงมันจะแน่นกว่าทุกวันนี้ต้องมานั่งจับอย่างนี้ พอมาจับอย่างนี้อ้าวปุ่ม power อยู่ตรงนี้ กลายเป็นเผลอมาทั้งเผลอเกือบไปโดนปุ่ม power ของตัว Nova 5T นะครับค่อนข้างบ่อยรูหูฟังไม่มีผมชอบใจมากเพราะว่าเอารูหูฟังไปทำให้เครื่องบางเถอะขอร้องซึ่งตอนแรกผมไปจับในช็อปเฮ้ยทำไมมันหนาจังเลยอ่ะแต่พอมาถึงจริงเครื่องจริงเฮ้ยมันบางนะครับมันบางมากๆแต่มันอาจจะดูแบบเหลี่ยมๆอ้วนๆนิดนึงเพราะว่าเรื่องของความหน้าแบตเตอรี่และจอมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับจำได้ว่า6นิ้วต้นๆเท่านั้นเองนะครับตอนนี้โอเคแล้วเกี่ยวเรื่องถ่ายภาพถ่ายวีดีโอแนะนำดูรีวิวเท่าอื่นนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบรีวิวเรื่องอื่นที่เขายังไม่รีวิวกันนะครับทีนี้มาดูคะแนนที่ผมได้ทำไว้แล้วอันนี้เป็น power bank ผมลองชาร์จบางทีมันเด้งมันขึ้นไป12วัตต์ส่วนใหญ่ก็หล่นมาเหลือ8วัตต์บ้าง9วัตต์บ้างนะครับส่วนคะแนน AnTuTu น่าโมโหมากครับพอเทสเดี๋ยวนะนี่ของผมเหรอทำไมเขียน Honor 20เห็นบอกว่ารุ่น Honor 20ก็คือเมืองไทยจะเป็น Nova 5T เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าตัวแอปมันยังมองเป็น Nova เป็น Honor 20อยู่คะแนนได้2,500-8,000ใช่ไหมครับแต่พออันนี้คือเป็น AnTuTu บน Store เขาจะใช้เป็นเวอร์ชั่น 7.2.1 แต่ถ้าเราไปเว็บไซต์ antutu.com เนี่ยจะเป็นภาษาจีนแล้วเมนูอันแรกจะเป็น AnTuTu เวอร์ชั่น 8.0.8 ซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้มันจะเป็นเบต้าแต่ยังไม่อัพลง Store นะครับปรากฏได้ 255,000 เลยแบบฮะทำไม AnTuTu เวอร์ชั่นใหม่ปกติต้องได้คะแนนเยอะขึ้นสิคือผมใช้ Note 10 Test เนี่ยได้คะแนนเยอะกว่าตัวนี้นะเห็นไหมครับอันนี้258อันนี้เหลือ255ทำไมคะแนนมันลดลงล่ะตอนนี้งงงวยมากเลยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเทียบกับโน้ต10นะครับเห็นไหมครับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นเบต้าด้วย 8.0.1 แต่ผมก็ลองเทสแล้วคะแนนพอๆกัน Season 4เท่ากันนะครับ 448,000 ตัว AnTuTu เวอร์ชั่น 7.2.1 นะครับได้คะแนนแค่ 344,000 อาจจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่รองรับการคำนวณไฟล์แบบใหม่ซึ่งตอนนี้ระบบของตัวมือถือ Note 10นะครับเขาบอกว่าทาง Samsung ก็เปิดตัวว่าเป็นระบบ F2FS ส่วนตัวของ Nova 5T ก็อัปเดตเป็น EMUI 9.1 ซึ่งอัปเดตเป็นระบบ F2FS เหมือนกันทำให้การอ่านไฟล์บนไดร์เนี่ยเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้กลับกลายเป็นว่าได้คะแนนน้อยลงก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเห็นบางคนบอกว่าให้ไปปรับแต่งแบตเตอรี่ให้เพิ่มเป็นประสิทธิภาพสูงสุดทำหมดแล้วครับแค่นั้นแหละคะแนนนี่แหละคือคะแนนตอนแรกโฆษณาบอก 300,000 เอามาเทสจริง 250,000 งงกันไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้เล่นเกมมือเครื่องไม่ร้อนก็พอแล้วนะครับอันนี้ทั้งหมดจะเป็นรีวิวของผมนะเรื่องของกระเป๋าผ้าก็เขาอันนี้ผมจับฉลากได้มาไม่เกี่ยวแต่ถุงนี้เขาให้ฟรีนะครับอันนี้ก็มีใบทรงใบเสร็จตอนแรกก็มีถุงพลาสติกมาให้ด้วยคือตอนได้มือถือมาเครื่องนี้นะครับก็ใส่ถุงพลาสติกนี้มาเสร็จปั๊บพอไปรับกิฟต์
ของต่างๆมาเขาก็ให้ถุงอันนี้มานะครับพอได้ถุงนี้มาในถุงก็มีถุงนี้อีกทีนึงแล้วพอมันจะเชื่อก็ได้ถุงนี้มาถุงเยอะๆไปเนี่ย4ถุงแล้วเนี่ยไม่รู้จะเรียกรักลูกร้อนหรือไม่รักกันก็ไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเก็บนู่นนี่สักนิดนึงนะครับนี่สายชาร์จก็ต้องใช้เนื้อออกมาเลยตอนนี้ลงก่อนมีเข็มจิ้มซิมแตกๆด้วยของหัวเว่ยทำไม่เหมือนใครกล่องเก็บง่ายครับแค่นี้จะเก็บเสร็จแล้วนะครับกล่องโอ้โหสปีกเกอร์ข้างบนนี่ยังเย็นเลยทะเยอะใช่แต่ผมชอบเก็บใส่ถุงก๊อกแก๊ปมากกว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเหนียวแล้วก็ทนเพราะถ้าเป็นถุงผ้ามันจะสะสมฝุ่นครับประมาณนี้อ้าวลืมเอาหูฟังไทป์ซีหูนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีฟังนะครับประมาณนั้นแต่ความจริงอาจจะดีในระดับนึงสำหรับคนที่แบบฟังเพลงทั่วไปก็เป็นได้นะแต่พอผมเจอฟรีเลยเข้าไปโอ้โหใครสาย EDM แบบผมนะชอบเลยแหละนะครับฟังเพลงมันฟังเพลงละเอียดฟังเพลงเพราะฟังเพลงสนุกอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเบสมันอาจจะท่วมไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเปิดเบสไงไม่เปิดเบสมันก็ไม่มีเบสแล้วนะมันถึงอัดช่วยเบสตรงนั้นนะครับโอเคตัวนี้อยู่ตัวนี้นะนี่ฟรีเลยโอเคทั้งหมดนี้ใช้แล้วส่วน power bank 45วัตต์นะครับไม่ต้องไปซื้อมาใช้กับโนวานะครับใช้ไม่ได้ครับไฟขึ้นแค่10วัตต์เองโอ้เสียดายนะยังขอบคุณมากตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วคอยติดตามผมคลิปใหม่ๆจากสื่อคาร์โตโตเบอร์ครับท่านนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโนวา 5T เดี๋ยวท่านเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะตรงจริงเรื่องรีวิวเกมไปดูไปดูในออมเล็ตผมเลยผมรีวิวทุกวันอยู่แล้วละเรื่องเกมเนี่ยดูได้เลยว่าลื่นไหลแค่ไหนนะครับเพราะว่าแอปออมเล็ตนี่ดีมากแนะนำเลยสามารถสตรีมลง Facebook พร้อมกับ YouTube ได้แต่ต้องจ่ายตังค์นะส่วนใครสตรีมแล้วได้เหรียญมานะครับก็อ้าวทำไมเหรียญหาย เหรียญหายเดี๋ยวฮัลโหลอ๋อนี่อ่ะมาละ 1,300 เหรียญมีเพื่อนใจดีโดนเดทมาให้ช่วงสตรีมนะครับก็เวลาสตรีมเนี่ยครับสตรีมเปิดกันอย่างนี้เลยเนอะเอากันแบบนี้เลยไม่ต้องรอกันละเลือกเกม ROV ชอบที่กล้องมันอยู่ข้างบนตรงนี้จังเลยอ่ะมันทำให้เวลาเราสตรีมโอ้ยแล้วอยู่ฝั่งขวาที่แบบหน้าผมจะหลอดฝั่งนี้ด้วยนะเพราะว่าหน้าผมเบี้ยวอ้าวเดี๋ยวฮัลโหลปิดแป๊บโหลดแพทสินะอ้าวโอเคหมุนได้ละนี่ครับมันจะมีให้เลือก YouTube Facebook Twitch นะครับจะสตรีมพร้อมกัน3อันเลยก็ได้นะหรือจะสตรีมเพิ่มอื่นเป็น RTMP ก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับกับ Huawei Nova 5T คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเล่นเกมกันนะ